ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอพร้อมกับความประหลาดใจอัจฉริยะที่ผ่านรอบสองเดินออกจากลานโล่งพร้อมกับชายวัยกลางคนชายวัยกลางคนรีบพาพวกเขาไปที่ภูเขาสูงตระหง่านเราถึงแล้วชายวัยกลางคนยืนอยู่บนอากาศและชี้ไปที่ภูเขาสูงตระหง่านเบื้องหน้าพวกเขาจากนั้นก็พูดขึ้นนี่คือภูเขาแห่งการรู้แจ้งมีคฤหาสน์ถ้ำหลายแห่งอยู่บนภูเขาลูกนี้เจ้าสามารถอยู่ที่นี่เป็นเวลา1เดือนและบ่มเพาะไปชายวัยกลางคนโบกมือและไม่อธิบายอะไรเพิ่มอัจฉริยทาน124คนสับสนแต่พวกเขารีบไปที่ภูเขาแห่งการรู้แจ้งเนื่องจากชายวัยกลางคนบอกกับพวกเขาอย่างไรก็ตามทันทีที่พวกเขาไปถึงภูเขาเหล่าอัจฉริยะก็สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติในทันทีเกิดอะไรขึ้นทำไมข้ารู้สึกว่ามันง่ายมากที่จะเข้าใจพลังเต๋าในที่แห่งนี้มากกว่าอยู่ที่อื่นใช่ข้าก็รู้สึกแบบนี้เช่นกันอัจฉริยะทุกคนประหลาดใจที่พบว่าการเข้าใจในพลังเต๋าในที่แห่งนี้นั้นง่ายกว่ามากภูเขาแห่งการรู้แจ้งมีความสามารถเช่นนี้ด้วยความประหลาดใจในสายตาของเขาเจียงอู้เฉิงก็พบกับคฤหาสน์ถ้ำและเข้าไปในทันทีที่เขาเข้าไปในคฤหาสน์ถ้ำเขาก็พบว่ามันง่ายขึ้นสำหรับเขาที่จะเข้าใจเต๋าแห่งการสังหารการทำความเข้าใจพลังเต๋าในคฤหาสน์ถ้ำนั้นรวดเร็วกว่าภายนอกอัจฉริยะเหล่านี้สังเกตเห็นถึงสิ่งนี้อย่างรวดเร็วเช่นกันพวกเขาอดไม่ได้ที่จะดีใจอย่างมากตามธรรมชาติแล้วอัจฉริยะทุกคนจึงพบกับคฤหาสน์ถ้ำของตัวเองและเริ่มการบ่มเพาะทันทีในเวลานี้ไม่มีใครอยากจะคิดถึงเรื่องอื่นสิ่งที่พวกเขาคิดคือการบ่มเพาะและทำความเข้าใจพวกเขาเข้าสู่ภวังค์เพื่อทำความเข้าใจพลังเต๋าพวกเขาพบว่าการทำความเข้าใจเต๋าในทีแห่งนี้เร็วกว่าที่อื่นๆในโลกแห่งนี้ถึง2เท่ากล่าวคือวันหนึ่งของการทำความเข้าใจเท่ากับ2วันข้างนอกนอกจากนี้พวกเขาสามารถอยู่ที่นี่ได้ถึง1เดือนเต็ม1เดือนเป็นเวลาสั้นๆแต่พวกเขาสามารถไปถึงระดับในความเข้าใจพลังเต๋าด้วยเงื่อนไขการบ่มเพาะที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้เรามาดูกันว่าใครจะมีความก้าวหน้ามากที่สุดเจียงอู้เฉิงนั่งขัดสมาธิอยู่ในคฤหาสน์ถ้ำเขารู้อย่างชัดเจนว่าทำไมชายคนนี้ถึงต้องการให้พวกเขาอยู่ที่นี่เป็นเวลา1เดือนคนแบบไหนถึงจะถูกเรียกว่าอัจฉริยะผู้ที่ได้รับพรจากพระเจ้าแล้วอะไรคือวิธีที่แสดงให้เห็นว่าเขามีพรสวรรค์เพียงใดความก้าวหน้าความเร็วในความก้าวหน้ายังเป็นมาตรฐานสำหรับผู้เชี่ยวชาญของเหล่านิกายในการคัดเลือกพรสวรรค์1เดือนดูเหมือนจะสั้นแต่ใครก็ตามที่มีพรสวรรค์อย่างแท้จริงจะสามารถก้าวหน้าอย่างมากภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว1เดือนประกายแวววาวฉายชัดผ่านดวงตาของเจียงอู้เฉิง1เดือนเป็นช่วงเวลาสั้นๆแม้กระทั่งสำหรับอัจฉริยะอันดับต้นๆที่นี่พวกเขาสามารถก้าวหน้าได้ใน1เดือนนี้แต่ไม่สามารถก้าวหน้าไปได้มากนักแต่เจียงอู้เฉิงนั้นต่างออกไปเขาเพิ่งทะลวงคอขวดและก้าวเข้าสู่ขอบเขตทลายสวรรค์เขาตรงไปที่งานชุมนุมทันทีหลังจากที่ทะลวงขอบขวดแต่ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับขอบเขตทลายสวรรค์คือความสามารถในการทำความเข้าใจซึ่งมันแตกต่างจากขอบเขตเทียมฟ้าอย่างมากเขาเป็นอัจฉริยะที่สมบูรณ์พร้อมกับรากฐานที่ไร้ที่ติและพรสวรรค์ของเขานั้นยอดเยี่ยมอย่างมากเขานั้นไม่ได้อ่อนแอไปกว่าอัจฉริยะทั้งหมดที่อยู่ในภูเขาแห่งการรู้แจ้งนอกจากนี้พรสวรรค์ในการทำความเข้าใจของเขายังดีขึ้นถึง10เท่าหลังจากทะลวงสู่ขอบเขตทลายสวรรค์ระดับการทำความเข้าใจในปัจจุบันของเขานั้นเกินจินตนาการไปแล้ว1เดือนก็เพียงพอที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาอย่างก้าวกระโดดตอนนี้ข้าต้องรอดูว่าใน1เดือนจะมีความก้าวหน้ามากเพียงใดเจียงอู้เฉิงกำมือของเขาด้วยความคาดหวังที่ฉายชัดอยู่ในดวงตาจากนั้นด้วยความคิด
ร่างที่เหมือนกันก็ปรากฏขึ้นข้างเขาทั้งร่างต้นและร่างแยกเงาสังหารเริ่มให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะและการทำความเข้าใจพลังเต๋าในคฤหาสน์ถ้ำแห่งนี้มีอัจฉริยะมากมายภายในภูเขาแห่งการรู้แจ้งแต่ตอนนี้พวกล้วนยุ่งอยู่ในคฤหาสน์ถ้ำของตนดังนั้นจึงไม่มีใครมารบกวนเจียงอู้เฉิงเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า1 เดือนผ่านไปออกมาพวกเจ้าทั้งหมดจงออกมาชายวัยกลางคนตะโกนออกมาจากด้านบนของภูเขาแห่งการรู้แจ้งแต่เสียงของเขามีพลังเวทมนต์ที่ถ่ายทอดมันไปยังคฤหาสน์ถ้ำทั้งหมดอัจฉริยะเหล่านั้นที่ตกอยู่ในภวังค์ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นทีละคนในทันทีเจียงอู้เฉิง2 คนในคฤหาสน์ถ้ำลืมตาขึ้นพร้อมกัน1 เดือนผ่านไปเร็วมากเจียงอู้เฉิงถอยหายใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีความเสียใจบนใบหน้าของเขาแต่ดวงตาของเขานั้นเป็นประกายหลังจากที่ร่างทั้งสองของเขาหลอมรวมกันอีกครั้งเจียงอู้เฉิงก็เดินออกจากคฤหาสน์ถ้ำอย่างช้าๆอัจฉริยะคนอื่นๆทั้งหมดก็ออกมาทีละคนเมื่อเห็นการแสดงออกของพวกเขาเจียงอู้เฉิงก็รู้ว่าพวกเขาทั้งหมดควรได้รับประโยชน์มากมายในเดือนที่ผ่านมานี้ตามข้ามาหลังจากพูดเช่นนี้ชายวัยกลางคนก็พาพวกเขากลับไปที่ลานโล่งซึ่งเป็นที่จัดงานชุมนุมดินแดนนภาลัยศาลาชี้ฟ้ายังคงลอยอยู่เหนือพื้นดินอย่างเงียบๆและผู้เชี่ยวชาญของนิกายก็กลับมาแล้วพวกเขาพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองตอนนี้เวลาได้ผ่านไป1 เดือนแล้วข้าสงสัยว่าพวกเจ้าหนูนี่จะก้าวหน้าไปมากเพียงใดใครจะไปรู้แต่มันก็คงจะเพียงแค่เล็กน้อยท้ายที่สุดพวกเขาอยู่ที่ภูเขาแห่งการรู้แจ้งตลอดทั้งเดือนซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเขาสามารถทำความเข้าใจในเต๋าได้เร็วกว่าที่อื่นถึง2 เท่าแม้แต่อัจฉริยะทั่วไปก็มีความก้าวหน้าอยู่บ้างภายใน1 เดือนไม่ต้องนับประสากับที่คนเหล่านี้คืออัจฉริยะชั้นนำที่ผ่านเข้ารอบที่3มาได้รอและดูไปเถอะเจ้าหนูทั้งหลายต่างเก็บซ่อนความแข็งแกร่งเอาไว้ในระหว่างรอบที่2ของการต่อสู้แต่รอบที่3นั้นต่างออกไปเจ้าหนูเหล่านี้จะเปิดเผยความแข็งแกร่งของพวกเขาจากนั้นเราก็จะพบว่าใครแข็งแกร่งที่สุดผู้เชี่ยวชาญจากนิกายต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าจะเกิดอะไรขึ้นในห้องที่นิกายโบราณอยู่สายตาของชายผมม่วงงามว่าส่วนยี่จับจ้องไปที่เจียงอู้เฉิงเฟิงและคนทั้ง4แต่เขาไม่ได้ใส่ใจในอัจฉริยะอันดับต้นๆของโลกอนันต์เจ้าหนูทั้ง2เจียงอู้เฉิงและเฟิงปิดบังความแข็งแกร่งได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเจียงอู้เฉิงเขายังทำให้ดวงใจดาบของข้าตื่นเต้นซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในดินแดนนภาลัยความแข็งแกร่งของพวกเขาจะถูกเปิดเผยให้มากขึ้นในรอบที่3ข้าหวังว่าพวกเขาจะทำให้ข้าประหลาดใจส่วนยี่ยิ้มชายวัยกลางคนที่เป็นผู้คุมการประลองได้เริ่มประกาศเนื้อหาของรอบที่3บนลานโล่งรอบที่3คือสังเวียนนักสู้รอบที่3คือสังเวียนนักสู้ชายวัยกลางคนกล่าวอัจฉริยะทุกคนที่เข้าร่วมในรอบที่3นั้นจะต้องจับฉลากเพื่อเลือกคู่ต่อสู้ผู้ชนะสามารถต่อสู้ต่อไปและผู้แพ้จะถูกกำจัดเมื่อจบรอบนี้มีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะยังเหลือรอดอัจฉริยะ10 อันดับแรกจะได้รับรางวัลมากมายหลังจากจบรอบที่3มีเพียงอัจฉริยะ10 อันดับแรกเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลเป็นอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ 100,000 เม็ดอันดับ2และ3จะได้รับอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ 500,000 เม็ดสำหรับอันดับ1จะได้รับอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ 1 ล้านเม็ดและผลไม้เต๋าเมื่อได้ยินเช่นนี้อัจฉริยะหลายคนก็ตื่นเต้นอย่างมากอัญมณีศักดิ์สิทธิ์เป็นสกุลเงินสำหรับการซื้อขายในโลกอนันต์พวกมันสามารถใช้ฟื้นฟูพลังลมปราณได้ในโลกอนันต์คนธรรมดาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์จะมีอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ 1,000 เม็ดเท่านั้นอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ 100,000 เม็ดเป็นความมั่งคั่งจำนวนมากสำหรับอัจฉริยะเนื่องจากมันเป็นมากกว่าทรัพย์สินของผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่อัญมณีศักดิ์สิทธิ์ 1 ล้านเม็ดนั้นใกล้เคียงกับสมบัติทั้งหมดของผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอนันต์สำหรับผลไม้เต๋า
มันเป็นหนึ่งในสมบัติที่มีค่าที่สุดสำหรับการทำความเข้าใจพลังเต๋าดังนั้นมูลค่าของมันจึงมีมากกว่าอัญมณีศักดิ์สิทธิ์1 ล้านชิ้นไม่น่าแปลกใจที่อัจฉริยะเหล่านี้จะมีความกังวลอย่างมากที่จะได้รับรางวัลมากมายเช่นนี้อย่างไรก็ตามเจียงวู่เฉิงมีสีหน้าแปลกๆบนใบหน้าของเขาการต่อสู้ของเหล่าอัจฉริยะไม่ได้มี4 รอบงั้นหรืออัจฉริยะจะได้รับการจัดอันดับในรอบที่3แล้วรอบที่4เราจะต้องทำอะไรเจียงวู่เฉิงมีข้อสงสัยแต่เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปทุกคนรีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อจับฉลากสำหรับรอบต่อไปเจียงวู่เฉิงเองก็ได้รับมันเช่นกันเจียงวู่เฉิงตรวจดูและพบหมายเลข28อยู่ดังนั้นคู่ต่อสู้ของเจียงวู่เฉิงคือบุคคลที่ได้รับตราหมายเลข27ใครจะเป็นคู่ต่อสู้คนแรกของข้าเจียงวู่เฉิงคิดพลางมองไปรอบๆและในที่สุดเขาก็หยุดอยู่ที่ชายที่ดูชั่วร้ายชายที่ดูชั่วร้ายก็จ้องมองมายังเจียงวู่เฉิงเป็นเขาเจียงวู่เฉิงหรี่ตาเจียงวู่เฉิงรู้ว่าชายคนดังกล่าวมีชื่อฉู่หยางเขาได้เห็นความแข็งแกร่งของฉู่หยางในรอบที่2ฉู่หยางมีความเข้าใจในเต๋าแห่งปฏิเขาอยู่ห่างจากระดับแรกเพียง9 เดียวและเขายังได้คิดค้นทักษะลับระดับ1ขั้นสูงสุดในเรื่องความแข็งแกร่งโดยรวมเขาอยู่ในค่าเฉลี่ยของนักรบที่เหลืออยู่ข้าโชคดีที่ได้ต่อสู้กับอัจฉริยะจากโลกโบราณในการต่อสู้ครั้งแรกชูยางหัวเราะและเดินไปหาเจียงวู่เฉิงพร้อมกับแผ่บรรยากาศที่กดดันขณะที่พูดขึ้นเจ้าหนุ่มข้าเห็นการแสดงของเจ้าในรอบที่2แต่เจ้านั้นยังอ่อนแอกว่าข้ามาดังนั้นเจ้าควรจะยอมแพ้ในการต่อสู้ที่กำลังจะมาถึงเพื่อประหยัดเวลาของเราทั้งคู่ข้าควรจะยอมแพ้เจียงวู่เฉิงกล่าวด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสนใจหากเจ้าแข็งแกร่งพอข้าจะยอมแพ้ข้ามอบโอกาสให้เจ้าแต่เจ้าไม่รับมันข้าจะทำให้เจ้าเสียใจกับสิ่งที่เจ้าเลือกฉู่หยางตะคอกและจากไปเขาดูถูกเจียงวู่เฉิงตลอดมามันเป็นเรื่องปกติเจียงวู่เฉิงผ่านเข้ารอบที่2ด้วยผลงานที่ย่ำแย่ในบรรดาอัจฉริยะทั้ง124 คนความแข็งแกร่งของเขานั้นอยู่ล่างๆไม่น่าแปลกใจเลยที่คนอื่นจะดูถูกเขาอย่างไรก็ตามเจียงวู่เฉิงไม่สนใจอีกไม่นานก็มาถึงรอบที่3สังเวียนนักสู้ได้เริ่มต้นขึ้นสนามรบตั้งอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ที่ใจกลางของลานโล่งและมีขนาดใหญ่พอสำหรับอัจฉริยะ2 คนที่จะต่อสู้ได้ตามต้องการการต่อสู้ครั้งแรกของสังเวียนนักสู้เริ่มต้นขึ้นอัจฉริยะ2 คนแรกแสดงความแข็งแกร่งของพวกเขาอย่างสมบูรณ์เนื่องจากความแข็งแกร่งของพวกเขาค่อนข้างเท่าเทียมกันการต่อสู้ดำเนินไปได้ระยะหนึ่งก่อนที่จะตัดสินชัยชนะในที่สุดผู้ชนะยังคงอยู่และเข้าร่วมต่อไปขณะที่ผู้แพ้ถูกคัดออกเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนต่อสู้กันอย่างดุเดือดในขณะที่พยายามแสดงความแข็งแกร่งเต็มที่พวกเขาหลายคนจงใจปิดบังความแข็งแกร่งไว้ใน2 รอบแรกแต่ไม่มีคนใดที่ทำเช่นนั้นในรอบที่3มันเป็นความจริงเช่นกันที่พวกเขาทุกคนก้าวหน้าในเดือนที่ผ่านมาเพราะเวลาที่พวกเขาอาศัยอยู่ในภูเขาแห่งการรู้แจ้งอัจฉริยะเหล่านี้มีความก้าวหน้าอย่างมากใน1 เดือนนั้นทันใดนั้นเสียงคำรามอย่างดุเดือดก็ดังขึ้นจากกลางสนามรบอัจฉริยะหลายคนจากนอกสนามต่อสู้และผู้เชี่ยวชาญของนิกายในศาลาชี้ฟ้าต่างก็จับจ้องไปยังร่างทั้ง2บนสนามต่อสู้ทั้ง2 คนกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดหนึ่งในนั้นมีชื่อว่าจินเย่ซึ่งหลายคนคาดหวังในตัวเขาไว้มากเพราะเขาแข็งแกร่งเพียงพอที่จะติด20 อันดับแรกได้ก่อนที่รอบนี้จะเริ่มต้นอัจฉริยะหลายคนได้แต่อธิษฐานว่าจินเย่จะไม่เป็นคู่ต่อสู้ของพวกเขาแต่ตอนนี้อัจฉริยะคนนั้นได้นอนอยู่ที่พื้นอย่างหมดสภาพและกระอักเลือดในขณะที่เขาพยายามจะลุกขึ้นแต่สุดท้ายเขาก็ล้มเหลวจินเย่พ่ายแพ้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสอัจฉริยะที่ต่อสู้กับจินเย่เป็นเด็กหนุ่มที่สวมชุดสีม่วงพร้อมกับไม้เท้าหินในมือใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาดูเย็นชาและออร่าก็แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
ในตอนนั้นเด็กหนุ่มชุดม่วงก็โจมตี3ครั้งติดต่อกันและเอาชนะจินเย่ได้จินเย่ไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้เพราะช่องว่างระหว่างพวกเขามีขนาดใหญ่เกินไปผู้ชายคนนี้ข้าจำเขาได้ชื่อของเขาคือกงเฉาทุกสายตาจดจ่อไปที่เด็กหนุ่มที่สวมชุดม่วงกงเฉานั้นมาจากโลกอนันต์ใน2รอบแรกการแสดงของเขาเพียงแค่ดีพอที่จะทำให้เขาผ่านเข้ารอบได้มีเพียงไม่กี่คนที่ให้ความสนใจกับเขาแต่ในช่วงเริ่มต้นของรอบที่3เขาเอาชนะจินเย่ซึ่งแข็งแกร่งพอที่จะติด20อันดับแรกได้ในทันทีความแข็งแกร่งของเขาสามารถทำให้ทุกคนรับรู้ได้ทันที3อันดับแรกความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขาอยู่ใน3อันดับแรกเป็นอย่างน้อยที่สุดเขามีพลังพอๆกับเฉียนฉิวอู่เหินความเข้าใจของเขาต่อเต๋าแห่งสายฟ้านั้นยอดเยี่ยมอย่างมากด้วยความแข็งแกร่งของเขามันค่อนข้างจะเป็นไปได้ที่จะก้าวเข้าสู่อันดับหนึ่งในงานชุมนุมดินแดนนภาลัยเช่นเดียวกับเฉียนฉิวอู่เหินอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมปรากฏตัวขึ้นอีกคนเร็วเข้ารีบส่งคำเชิญให้เขาตอนนี้นิกายทรงอำนาจทั้ง3และนิกายชั้นสูงต่างส่งคำเชิญให้กงเฉาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ